ความสกปรกและความน่ารังเกียจของการก่อกบฏครั้งนี้ก็คือการอ้างหรือโหนเจ้าด้วยการปลอมพระบรมราชโองการอ้างพระนามพระมหากษัตริย์ขึ้นสนับสนุนกลุ่มประชาชนคนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ไม่มีความรู้เป็นทางการเมืองนะครับเพื่อทำการลุกฮือล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองล่าสุดนะครับม็อบทีเดียวกับม็อบ3นิ้วนะฮะถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับหรือว่าเป็นกบฏนั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับปีดีเทียบปลุกปีดีเรียกร้องเรื่องของปีดีบิดเบือนเรื่องของปีดีมีเจตนาเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือหลอกประชาชนคนรุ่นใหม่มาเป็นเครื่องมือในการล้มอำนาจและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเขาซึ่งอยู่เบื้องหลังและผู้บงการเข้ามามีอำนาจในการปกครองนั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของปรีดีพนมยงค์ซึ่งโหนสถาบันพระมหากษัตริย์มีการอ้างแถลงการนะของในหลวงในการยึดอำนาจที่ผ่านมาและที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดกันเลยนะครับว่าปรีดีนะเป็นคนดีหรือเป็นกบฏกันแน่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเพจลือเขานำมาเสนอผมนำมาขยายผลนะครับเพิ่มเติมจากที่เขานำเสนอจากนั้นนะครับก็จะทำการวิเคราะห์และทำการสังเคราะห์ให้ทราบในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมานะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ทำรัฐประหารขึ้นถ้าผู้ก่อการทำการรัฐประหารสำเร็จเราจะเรียกพวกเขาว่าคณะผู้ก่อการแต่ถ้าล้มเหลวพวกเขาจะถูกเรียกว่ากบฏซึ่งกบฏแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก็จะมีชื่อเรียกตามชื่อผู้ก่อการเช่นกบฏบวรเดชกบฏพระยาทรงเป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างตอนพลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารสำเร็จก็ถูกเรียกว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารใช่ไหมครับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารไม่สำเร็จก็จะถูกเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับก็เรียกว่ากบฏประยุทธ์ไงครับเดี๋ยวแต่คุณจะไปเรียกเขาอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทำรัฐประหารสำเร็จก็ต้องเรียกว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่รู้ไหมครับว่ายังมีเหตุการณ์กบฏครั้งสำคัญครั้งหนึ่งที่มีชื่อเรียกไม่เหมือนกบฏครั้งอื่นๆนั่นก็คือกบฏวังหลวงในปีพ.ศ. 2492ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่าวังหลวงทำไมไม่ใช้ชื่อหัวหน้าคณะผู้ก่อการเป็นชื่อกบฏเรามาดูกันไหมครับเหตุการณ์กบฏครั้งนี้เรียกได้ว่ามีความอุกอาจและก็ใช้วิธีการที่สกปรกมากอย่างในสมัยกบฏบวรเดชเนี่ยเขายังรบกันซึ่งหน้าแบบลูกผู้ชายใช่ไหมครับแต่กบฏครั้งนี้ฝ่ายผู้ก่อการได้ยึดพระบรมมหาราชวังและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองใจกลางพระนครเป็นฐานทัพบัญชาการจึงเป็นที่มาของชื่อกบฏวังหลวงไงล่ะครับซึ่งต้นคิดในการกบฏครั้งนี้นะครับเกิดจากบรรดาลูกศิษย์แล้วก็คนสนิทของปรีดีพนมยงค์โดยเฉพาะพวกเสรีไทยสายอีสานหรือว่าพรรคสหชีพนะครับซึ่งเป็นพวกนิยมระบอบสาธารณรัฐหัวรุนแรงเขาต้องการที่จะล้มรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามก็เลยวางแผนใช้กำลังเข้ายึดอำนาจประกาศปลดรัฐบาลแล้วตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นพวกเสรีไทยและฝ่ายนิยมปรีดีขึ้นมาแทนสาเหตุที่พวกนี้ต้องการยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลป.ก็เพราะความคับแค้นที่รัฐบาลเสรีไทยซึ่งขณะนั้นมีหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกได้ถูกฝ่ายทหารของจอมพลป.รัฐประหารลงเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ. 2490และแม้ว่าพวกเสรีไทยสายปรีดีและพรรคสหชีพบางส่วนต้องลี้ภัยการเมืองอย่างหลบๆซ่อนๆในช่วงปี2490ถึง2492แต่ก็ยังมีผู้สนับสนุนส่วนมากที่พร้อมจะลงมือช่วยเหลือเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมืองคืนมาในตอนนั้นเนี่ยฝ่ายกบฏได้เลือกเอาวันที่26กุมภาพันธ์2492เป็นวันลงมือซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับปรีดีพนมยงค์และเรือเอกวัชรชัยชัยสิทธิเวชคนสนิทได้หลบหนีการจับกุมตัวโดยการปลอมตัวเล็ดลอดเข้ามาในไทยจากการที่ต้องลี้ภัยในต่างประเทศอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนอกจากกองกำลังเสรีไทยซึ่งเป็นกองกำลังหลักแล้วฝ่ายกบฏยังได้นำกำลังทหารต่างชาติซึ่งเป็นพวกทหารจีนก๊กมินตั๋ง
ปลอมตัวเข้ามาในไทยเพื่อสนับสนุนการสู้รบในครั้งนี้ด้วยนี่เรียกได้ว่าเป็นการจ้างเอานักรบต่างชาติเข้ามาก่อวินาศกรรมในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับการกบฏครั้งนั้นนะครับเริ่มขึ้นในคืนวันที่26กุมภาพันธ์ประมาณ3ทุ่มเศษฝ่ายกบฏเนี่ยได้ปลอมพระบรมราชโองการขึ้นและได้ทำการกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยอ้างว่ามีพระบรมราชโองการในนามพระมหากษัตริย์ให้รัฐบาลของจอมพลป.พ้นออกจากตำแหน่งทั้งชุดแล้วก็แต่งตั้งให้ดิเรกชัยนามอดีตทูตประจำเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนอกจากนั้นนะครับฝ่ายกบฏก็ได้ประกาศแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญสำคัญอีกหลายตำแหน่งและลงท้ายเอาไว้ด้วยว่าห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายกำลังใดๆนอกจากจะได้รับอนุญาตจากฝ่ายกบฏเสียก่อนคุณรู้ไหมครับหลังจบประกาศทางวิทยุในตอนนั้นเนี่ยกรุงเทพแทบจะกลายเป็นเมืองร้างเลยนะครับไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านสายโทรศัพท์ก็ถูกฝ่ายกบฏตัดจนรัฐบาลไม่สามารถติดต่อถึงกันได้แต่สุดท้ายแล้วฝ่ายรัฐบาลจอมพลป.ก็ตั้งตัวติดและก็ทราบแน่ชัดว่าเนี่ยคือการกบฏแล้วทางวังก็ไม่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการตามที่ฝ่ายกบฏอ้างขึ้นมาด้วยเพราะในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านประทับอยู่ต่างประเทศแล้วจะมีประกาศพระบรมราชโองการมาได้ยังไงล่ะครับต่อมารัฐบาลได้ใช้โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะเป็นฐานบัญชาการแทนวังสวนกุหลาบที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีเพราะว่าในเวลานั้นฝ่ายกบฏได้ยึดพระบรมมหาราชวังเป็นฐานบัญชาการไว้เรียบร้อยแล้วในคืนแรกนะครับดูเหมือนว่าฝ่ายกบฏเนี่ยจะได้เปรียบมากเพราะว่ารัฐบาลยังตั้งตัวไม่ทันแต่ต่อมาก็ต้องฝันสลายครับเพราะว่าการสนับสนุนกำลังจากฝ่ายทหารเรือสัตหีบเกิดความล่าช้าครับเพราะน้ำลงทำให้พวกกบฏขาดกำลังอื่นๆมาสนับสนุนนอกจากพวกเสรีไทยแล้วก็ทหารจีนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นโอกาสของรัฐบาลครับฝ่ายรัฐบาลเองก็ได้ทำการปราบปรามอย่างดุเดือดเหมือนกันนะครับกลุ่มกบฏซึ่งส่วนมากเป็นพวกเสรีไทยที่ซุกซ่อนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตึกเตรียมปริญญาได้ถูกฝ่ายรัฐบาลที่ประจำอยู่ที่ตึกบัญชาการมหาวิทยาลัยสั่งให้ยอมแพ้และวางอาวุธก่อนเช้ามิฉะนั้นรัฐบาลจะใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดฝ่ายรัฐบาลนะครับนำโดยพลตรีสฤทธิ์ธนรัตน์ซึ่งเป็นยศในขณะนั้นได้นำหน่วยปตอ.แล้วก็หน่วยปืนกลหนักเตรียมตัวบุกเข้าไปในวังหลวงแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับจนกระทั่งเวลาตีสองของตอนเช้าวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยกลายเป็นฝ่ายกบฏซะเองที่ยิงปืนออกมาจากประตูวังใส่ฝั่งพลตรีสฤทธิ์ก่อนจากกำแพงและเชิงเทินซึ่งการที่ฝ่ายกบฏจงใจใช้พระบรมมหาราชวังเป็นที่กำบังเพราะคิดว่ารัฐบาลคงไม่กล้าทำอะไรวังแน่ๆแต่ผิดถนัดนะครับพลตรีสฤทธิ์ได้สั่งให้กองกำลังบุกเข้าวังด้วยการยิงประตูวิเศษชัยศรีให้พังแล้วบุกเข้าไปทำให้ประตูพระบรมมหาราชวังที่มีอายุ166ปีพังทลายลงมาและแม้ว่าฝ่ายพลตรีสฤทธิ์จะบุกเข้าไปในวังได้แล้วแต่ก็ยังถูกฝ่ายกบฏยิงถล่มด้วยปืนกลและบาซูก้าอย่างหนักหน่วงแต่สุดท้ายฝ่ายรัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเช้าวันที่27กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกาพวกกบฏวังหลวงได้แตกพ่ายหนีไปตามที่ต่างๆโดยหัวหน้ากบฏซึ่งก็คือนายปรีดีพนมยงได้หลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านร้างฝั่งธนบุรีด้วยการช่วยเหลือจากข้าราชการปลัดอำเภอคนหนึ่งจนกระทั่งได้หลบหนีออกนอกประเทศอีกครั้งก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนในอีก5เดือนต่อมาและไม่เคยได้กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกเลยจนวาระสุดท้ายของชีวิตการลี้ภัยของนายปรีดีในครั้งนั้นมีหลายคนนะครับที่พยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่าเป็นเพราะถูกผู้มีอำนาจขับไล่ออกนอกประเทศทั้งที่ความเป็นจริงเราก็เห็นกันว่าปรีดีพนมยงค์ลี้ภัยไปเองเพราะมีโทษกบฏความสกปรกและความน่ารังเกียจของการก่อกบฏครั้งนี้ก็คือการอ้างหรือโหนเจ้าด้วยการปลอมพระบรมราชโองการอ้างพระนามพระมหากษัตริย์ขึ้นซึ่งนอกจากจะทำให้ในหลวงรัชกาลที่9ที่ขณะนั้นเสด็จประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ระคายเบื้องพายุคนละบาทแล้วยังเป็นการโยงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกด้วยและการกระทำที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่กลุ่มกบฏใช้พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นมรดกของชาติเอามาเป็นที่กำบังในการก่อกบฏโดยคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคงไม่กล้าที่จะทำอะไรวังแน่ๆและถึงแม้ว่าในหลวงจะไม่ได้ประทับอยู่ในวังแต่ก็เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับในการเข้ายึดวังหลวงไม่ว่าจะมองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามและในช่วงเวลานั้นพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่8ก็ยังประทับอยู่ในวังเพราะว่ายังไม่ทันได้ถวายพระเพลิงทำให้การกบฏครั้งนั้นถือเป็นการเหยียดหยามน้ำใจคนไทยทั้งประเทศอย่างมาก
และผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการปลงพระชนในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งก็คือเรือเอกวัชรชัยชัยสิทธิเวชก็มีส่วนร่วมสำคัญในการกบฏครั้งนี้ด้วยและนี่ก็คือเหตุการณ์กบฏวังหลวงการก่อกบฏครั้งเลวร้ายครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ย้ำให้เห็นถึงความขัดแย้งและการแย่งอำนาจกันเองของฝ่ายการเมืองโดยดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องและยังเป็นสาเหตุสำคัญในการลี้ภัยออกนอกประเทศของนายปรีดีพนมยงค์อีกด้วยเอ๊ก็น่าแปลกใจนะครับที่กบฏในปีพ.ศ. 2476ที่มีพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้าถูกเรียกว่ากบฏบวรเดชแล้วในปีพ.ศ. 2478ก็เกิดกบฏนายสิบในปีพ.ศ. 2481ก็มีกบฏพระยาทรงสุรเดชซึ่งทุกครั้งก็จะตั้งชื่อตามหัวหน้าผู้ก่อการใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมในปีพ.ศ. 2492เขาถึงตั้งชื่อกบฏตามสถานที่ว่าเป็นกบฏวังหลวงครับไม่เรียกตามชื่อหัวหน้ากบฏว่ากบฏปรีดีหรือว่านี่เป็นการตั้งใจให้เกิดความคลุมเครือครับว่าใครเป็นผู้ก่อการเพราะว่าบางคนได้ยินชื่อกบฏเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าทางวังเนี่ยเป็นฝ่ายก่อการกบฏหรือถ้ามองในอีกแง่นึงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเขาต้องการให้คนลืมไปซะว่าปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการในครั้งนั้นซึ่งเป็นการทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จจนกลายเป็นกบฏเขาทำการวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลที่อ้างอิงได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกบฏวังหลวงนะครับจริงๆแล้วกบฏวังหลวงที่ว่าก็คือกบฏปรีดีนะครับก่อการโดยปรีดีพนมยงค์นะครับที่ทำการยึดอำนาจนะครับแล้วก็แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับการยึดอำนาจถ้าประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นรสช.คสช.นะครับก็เป็นผู้ก่อการดีถ้ายึดอำนาจไม่สำเร็จก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับหรือกบฏนั่นเองปรีดีไม่สามารถยึดอำนาจได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองได้นะครับปรีดีจึงกลับกลายเป็นกบฏแล้วก็หลบหนีไปอยู่ยังประเทศฝรั่งเศสไม่ได้มีใครขับไล่ปรีดีนะฮะปรีดีนะฮะหลบหนีไปเองเรือเอกวัชรชัยนะครับก็ร่วมรบกับปรีดีนะถูกปิดล้อมนะพันตรีสลิดธนรัตน์นำรถถังพุ่งเข้าชนวังหลวงจากนั้นนะฮะเรือเอกวัชรชัยนะฮะก็หนีลงเรือนะฮะไปกับปรีดีพนมยงค์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่คณะราษฎรที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนานะแล้วก็ปรีดีพนมยงค์ร่วมกันยึดอำนาจรัชกาลที่7แล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475เป็นต้นมาผมจะเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะครับปรีดีนั้นจริงๆแล้วเป็นกบฏนะครับแล้วก็หลบหนีไปอยู่ยังประเทศฝรั่งเศสสิ่งที่ปรีดีทำนะครับร่วมกับพันเอกพญาพหลคือเปลี่ยนแปลงการปกครองพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเรียบร้อยนะครับไปดูบันทึกของผู้ที่เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกคนพูดเหมือนกันเขียนบทความทิ้งไว้เป็นหนังสือเหมือนกันว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะครับแล้วก็เสียใจและโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอำนาจไม่ stable นะหรือไม่นิ่งเมื่อก่อนนี้นะมีพระมหากษัตริย์เป็นหลักอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวนะครับแล้วก็กระจายอย่างคนใกล้ชิดแต่พอราษฎรซึ่งมีอำนาจกลางๆเข้ายึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจมันไม่นิ่งพออำนาจไม่นิ่งก็ยึดอำนาจกันไปเองกันไปมานะครับคณะราษฎรก็ยึดอำนาจกันไปมาซึ่งตอนหลังปรีดีก็อยากจะยึดจอมพลป.ป.พิบูลสงครามแต่ยึดไม่สำเร็จจนกลายเป็นกบฏนะผู้ที่บันทึกประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับก็พยายามเลี้ยงปรีดีนะครับบอกว่าเป็นกบฏวังหลวงแต่ไม่ใช่กบฏปรีดีในขณะที่เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันพระองค์เจ้าบวรเดชนะครับพยายามก่อเหตุยึดอำนาจนะฮะจากคณะราษฎรแต่กลุ่มผู้บันทึกในประวัติศาสตร์เขียนว่ากบฏพระองค์เจ้าบวรเดชแต่ปรีดีเขาบันทึกเป็นกบฏวังหลวงทั้งที่ปรีดีจะต้องชื่อว่ากบฏปรีดีนะครับเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะครับที่คนรุ่นหลังไม่รู้ไม่เข้าใจถูกกรอกว่าปรีดีคนทันสมัยจะต้องเป็นประชาธิปไตยทัดเทียมเสมอภาคประชาธิปไตย 100%
แต่ความจริงแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการไปเรียกร้องเรื่องของมูลนิธิปีดีขึ้นมาซึ่งเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีการย้ายแต่มีคนกลุ่มหนึ่งไปเรียกร้องจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการดำเนินการของเอกชนนะฮะสำหรับมูลนิธินะฮะเป็นองค์กรเอกชนบุคคลอื่นเข้าไปแทรกแซงไม่ได้นะครับและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่มีการนำเสนอในสังคมที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลและมีเจตนาต้องการที่จะสนับสนุนกลุ่มประชาชนคนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ไม่มีความรู้เป็นทางการเมืองนะครับเพื่อทำการลุกฮือล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองล่าสุดนะครับม็อบที่เดียวกับม็อบ3นิ้วนะฮะถูกศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับหรือว่าเป็นกบฏนั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับปีดีเสียบปลุกปีดีเรียกร้องเรื่องของปีดีบิดเบือนเรื่องของปีดีมีเจตนาเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือหลอกประชาชนคนรุ่นใหม่มาเป็นเครื่องมือในการล้มอำนาจและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเขาซึ่งอยู่เบื้องหลังและผู้บงการเข้ามามีอำนาจในการปกครองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับเพียงชี